คุณเบื่อหรือไม่ที่ต้องประสบปัญหาการนั่งดูคลิปไอดอลของคุณแต่ไม่สามารถเจอเขาในเวลาที่คุณอยากจะเจอได้และอยากจะเป็นอย่างไอดอลของคุณนี่เลยเราขอแนะนำ TGMT Studio ที่นี่จะทำให้ความฝันของคุณได้เป็นจริงทำให้คุณได้พบกับไอดอลที่คุณชื่นชอบอย่างลุงผี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 และแขกสุดพิเศษลุงผีเอาคัมออนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ TGMTTGMP Studio จะทำให้คุณหมดปัญหาในการจำกัดเวลาเจอไม่ต้องเปิดฝาส่งรหัสจริงโชคไม่ต้องรอคิวใดๆทั้งสิ้นใช่แล้วค่ะเจ้านายเพียงแค่มาที่โครงการ L 35อยู่ในซอยเจ้าวัฒนาปากเกร็ด35ถนนเจ้าวัฒนาและแน่นอนที่แห่งนี้มีเครื่องเล่นเกมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น PlayStation 4 Pro Nintendo Switch ให้คุณหลานได้ลองเล่นและหยิบประโยชน์มาจากเกมตามรอยลุงผีนอกจากที่คุณหลานจะได้พบเจอลุงผีแล้วยังมีการสอนเวิร์กช็อปตามสไตล์ลุงผีอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษผ่านเกม Conversation จากเกมและทำหนังจากเกมคนสอนก็คือลุงผีนั่นเองและด้วยเทคโนโลยีเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากเกมจาก Forgotten Land ทำให้การเรียนเวิร์กช็อปเหมือนได้อยู่บ้านหลังเดียวกับลุงผีทำให้ได้เจอไอดอลของคุณดูไม่น่าเบื่ออีกต่อไปไม่ว่าตอนที่ลุงผีหลับก็แกงเล่นซะแบบลุงผีคือคนๆนึงแล้วล่ะอย่างนั้นน่ะการสอนของลุงผีนั้นจะทำให้คุณสามารถต่อยอดเป็นอาชีพต่างๆได้ไม่เพียงแค่แคสเตอร์สตรีมเมอร์หรือครีเอเตอร์ไม่ต้องกังวลกับการต่อแถวเบื่อได้เจอเป็นเวลานานไม่ได้เจอเพราะไม่ตรงกับวันที่สะดวกต้องมาแล้วป้าด้วยเทคโนโลยีเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากเกมทั้งเล่นเวิร์กช็อปทำคลิปถ่ายทอดสดพูดคุยพบปะทานอาหารดื่มเครื่องดื่มในที่เดียวทำให้ชีวิตของคุณไม่วุ่นวายด้วยสถานที่ที่สะดวกสบายแอร์เย็นมีไวไฟเดินทางง่ายเพราะอยู่ติดทางด่วนติดรถไฟฟ้าสีเจ้าเพอทำให้เหมาะกับคุณผู้ชมยุคใหม่เช่นคุณทุกท่านที่เดินทางมาได้พบกับลุงผีทันทีไม่จำกัดจำนวนเท่านั้นยังไม่พอคุณยังได้รับความสุขความสนุกสนานฟรีทันทีพิเศษ TGMT Studio เปิดให้บริการเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ติดต่อและสอบถามได้ที่เพจ TGMT Studio ติดต่อมาเลย TGMT Studio ย้ำTGMT Studio Ladies and gentlemen, what you are about to witness is no illusion. Only greatness you will receive. Hey! ไปเป็นหน้าที่ผมเองเฮ้ยเจ้าเดี๋ยวอย่าค้างนานหน่อยฟื้นสิจุ๊น้อยมาคาร่าเลิกเปิดเพื่อนเลยลูกผู้ชายไอ้บ้ารอก่อนครับผมจะทำให้คุณสดใหม่ไอ้ป้าเอ้ยกระสุนพี่บีแข็งว่าระเบิดLadies and gentlemen, this is your host, Lipo from Team Gary Movie Time! สวัสดีครับชอบแพบแพบแพบพบกับลุงผีแล้วนะฮะใน Dragon Ball Fighter Z และตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องของส่วนของ Android 21แล้วนะครับลุงผีก็จะเล่นไปด้วยแปลไปด้วยภาคไปด้วยครับถ้าเกิดภาคผิดแปลผิดยังไงต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเล่นแบบสดๆเลยแปลแบบสดๆเลยฝึกกันไปนะครับผมถ้าอย่างนั้นก็ไปกันเลยความเดิมตอนที่แล้วก็จบในเรื่องของ Freezer แล้วเราก็มาต่อของตอนนี้เลยนะครับ Android 21 Arc Chapter 1 Arc Survivalเอาละเมียใครแล้ววะเอาปิดจอยปิดตัวสิเฮ้ยทำไมรู้สึกปวดหัวอย่างนี้นะมันเกิดอะไรขึ้นบนโลกใบนี้กันแน่เนี่ยคิริลินบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเธอนะมาถึงห่วงผัวก่อนเลยสิบหกฮะอะไรกันนะนี่แอนดรอยสิบหกเลยฉันใช้ iOS นะ18
ไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะแต่ฉันคิดว่าเซลจัดการแกไปแล้วนี่ขอโทษที่ไม่มีเวลาที่จะอธิบายแล้วอะไรกันล่ะทำไมกันทนพิษบาดแผลไม่ไหวโอ้โหมุมสวยขอโทษด้วยสิปะแต่ว่าฉันเกรงว่าเธอต้องรับใช้พวกเราแล้วล่ะวะเดวะเดวะนอนจินเดสทาเบมาโชโอริสกะเคจิอายุ22ปียังโสดมันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยหวังว่าตอนนี้ชัปเตอร์นี้น่าจะกู๊ดเอนดิ้งนะครับแล้วผมคงจะได้รับบทเป็น18ตื่นเต้นจริงๆเลยฉันเห็นว่าเธอฟื้นขึ้นแล้วสวัสดี18ดีใจที่ได้เจอเธอนะจ๊ะอย่าได้ลืม21เธอไม่ใช่18อีกต่อไปแล้วร่างกายของเธอนั้นถูกวิญญาณในชวลีพุงที่เป็นผู้ชายหัวล้านสิงเข้าไปละอ๋อใช่แล้วขอโทษทีที่ฉันไม่ได้ทำให้เธอตกใจนะฉันมีบางอย่างที่จะบอกเธอให้เธอได้เชื่อใจจะบอกว่ายังไงดีล่ะตอนนี้มีวิญญาณที่ชื่อว่าลีพุงหรือว่าวิญญาณคนอื่นอยู่ในร่างกายของ18ตื่นนี่ผมผู้หญิงเนี่ยไม่แปลกถ้าเกิดว่าเธอจะช็อกไม่เห็นช็อกเลยเธอประสบ What are you experiencing สิ่งที่เธอกำลังประสบอยู่นั่นก็คือเราเรียกว่าการเชื่อมต่อวิญญาณของ18นั้นถูกซ่อนไว้อยู่ในร่างกายของนายเรียกได้ว่าส่วนลึกเข้าไปในจิตใจแต่ในตอนนี้18ไม่สามารถควบคุมวิญญาณหรือว่าร่างกายของเธอได้เธออาจจะขยับไม่ได้แต่เธอได้ยินพวกเราคุยกันอยู่แล้วก็จะเข้าไปข้างในจิตใจเฮ้ยนี่แกทำอะไรทำไมแกไม่ตอบฉันวะฮะเอ้ยนาริชิเตะผมชอบฝึกภาษาญี่ปุ่นไปด้วยนะทำไมนานจังเลยนะฮะไอ้เจ้าขโมยตัวของฉันไปมาทำให้มันง่ายๆดีกว่าฉันรู้ว่าเชื่อมต่อคืออะไรมันไม่ใช้เวลานานหรอกที่ฉันจะเข้าใจนะฉันเข้าใจง่ายๆแน่นอนนายเข้าใจใช่ไหมล่ะฉันไม่ได้ง่ายหรือว่ายากต่อการที่จะควบคุมฉันสามารถใช้พลังของฉันเอานายออกไปก็ได้แต่มันรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้อะไรกันล่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันโกคูโคนก็โผล่มาทั่วทุกมุมโลกเลยแล้วก็สร้างปัญหาฉันต้องไปหาคิริลินแต่ตอนนี้ฉันต้องไปเจอ16แล้วฉันก็เหมือนกับว่าต้องเจอ16ในทางที่16ต้องตายไปแล้วหลังจากนั้นฉันก็หมดสติไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้ตัวว่านายเอาร่างของฉันไปอย่างไรก็แล้วแต่ดูเหมือนว่านายเป็นคนเดียวที่ฉันสามารถคุยได้ตอนนี้ฉันต้องนึกให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมนายไม่คุยแทนฉันล่ะฉันไว้ใจนายนะคือเขาที่ออนอยู่คือแบบเขาที่คือตึกภาษาไทยไม่ออกไว้คือไว้ใจกับนายนะฉันไอ้นี่กับนายนะนึกไม่ออกจริงๆภาษาไทยตายแล้วภาษาไทยหนูเกรด1ได้แน่เลยดูเหมือนว่าเธอจะคุยกับ18เสร็จแล้วสินะเอาล่ะตอนนี้ฉันอยากให้เธอฟังเดี๋ยวฉันจะอธิบายว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นสัญญากันก่อนว่าเธอจะไม่โกรธฉันคือคนที่ทำให้18มาที่นี่จะเชื่อหรือไม่ก็ตามฉันคือคนที่รับผิดชอบอ๋อเป็นส่วนหนึ่งที่รับผิดชอบที่ทำให้เธอเชื่อมต่อกันอะไรกันเนอะใช่แล้วตามที่เราทราบกันดีตอนนี้พวกโคลนนั้นก็แห่กันมาเต็มเลยมันน่าเสียดายที่เรริมอนอาร์มี่สร้างมันขึ้นมาการค้นคว้าของฉันทำให้เรา and finally given us a way to fight back ทำให้เราต้องสู้กับตัวตอบกับในท้ายที่สุดแล้วฉันได้เจอวิธีที่จะหยุดยั้งพวกโคลนหรือว่าการเชื่อมต่อเป็นเทคโนโลยีที่ฉันค้นพบการเชื่อมต่อนั้นทำให้นายควบคุม18ร่างกายของ18ได้เต็มที่ในขณะที่คุณควบคุมอยู่
You will need to utilize this link in order to strengthen yourself. นายก็ต้องเชื่อมต่อเพื่อทำให้ตัวเองแข็งแกร่งมากกว่าเดิมหลังจากที่คุณได้รับพลังที่แข็งแกร่งแล้วเธอก็จะที่จะสามารถหยุดยั้งกับพวกโคลนทั้งหมดได้ยิ่งศัตรูแข็งแกร่งมากเท่าไหร่การเชื่อมโยงในร่างกายของเธอก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากเท่านั้นการต่อสู้ดูเหมือนว่าจะเป็นการที่จะเพิ่มพูนความสามารถนั่นคือฉันสามารถฉันนั่นคือสาเหตุว่าทำไมฉันถึงเลือกAndroid 18ฉันขอโทษจริงๆที่ฉันเอาให้เธอมาเกี่ยวข้องด้วยหลังจากที่เธอหยุดพวกโคลนแล้วหลังจากที่เธอหยุดพวกโคลนด้วยการสามารถด้วยความสามารถที่การเชื่อมต่อนั้นจะทำให้พวกมันหายไปเมื่อมันจบแล้ว Your link will be served and your body regain control of your body เมื่อทุกอย่างจบแล้วทุกอย่างก็จะหายไปการเชื่อมต่อก็จะหลุดและเธอสามารถที่จะควบคุมร่างกายของเธอได้อีกครั้งนั่นหมายความว่า we can't serve this thing until we help out เราจะไม่สามารถออกไปจากการเชื่อมต่อนี้ได้จนกว่าจะเสร็จสิ้นอย่างนั้นปะโถเฮ้ยไม่ให้ฉันพักผ่อนหรือยังไงฉันมองว่าเธอคงต้องการที่จะต่อสู้นะเอาละฉันได้เตรียมการอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนี่คือเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าที่18ชอบใส่เมื่อตอนที่เธอยังสู้อยู่ผมไม่นะฉันจะไม่ใส่ชุดนั้นไปอังคารมันเป็นความทรงจำอันที่เลวร้ายแต่มันน่ารักดีนะ but they are cute เฮ้ยถูกเฮ้ยถ้าแกรู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็เฮ้ยถ้าแกรู้ว่าฉันคือใครหรือเป็นอะไรมาก่อนแล้วก็แกคงไม่พูดแบบนี้หรอกทำไมก็ตัวเองน่ารักเนี่ยหัวเธอหัวล้านด้วยเนี่ยใช่เสื้อผ้านี่มันน่ารักจริงๆเลยนะมันทำให้ฉันนี่รู้สึกสนุกมากเลยฉันจะบอกว่ายังไงดีแหละ18เธอนี่สวยมากๆเลยนะหวังว่าเธอคงจะงดงามเอาละว่ายังไงดีล่ะเธอชอบชุดนี้ไหมล่ะเอาละไม่ชอบทีวีดูก็ต้องใส่แหละจะเถียงไปทำไมจะเถียงมันก็ไรประโยชน์สุดท้ายฉันก็ต้องใส่อยู่ดีแล้วเว้ยเฮ้ยเอาละเปลี่ยนชุดซะแล้วต้องรีบจัดการพวกโคลนให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วก็ถ้าเกิดได้แพ้ฉันจะกัดกินแกให้แกตายไม่รู้แล้วรู้รอดไปเลยดูว่าเธอจะตัดสินใจแล้วนะไปเปลี่ยนชุดซะห้องเปลี่ยนชุดอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องเฟดดำก็ได้นะอันที่จริงอ่ะ Chapter 2 Enter Android 17 A Powerful Allyมิตรที่แข็งแกร่งแน่ใจเราจะทำให้เธอสู้จริงๆก็นั่นคือความหวังของเรานะ16เรามีเวลาเท่าไหร่ How much time do you think he has passed ผ่านเวลาไป How much time do you think has passed นี่เธอนายคิดว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนแล้วตั้งแต่18ถูกเชื่อมก็นานเหมือนกันนะฉันหวังไว้ว่าก็ถูกและตอนนี้ดูเหมือนว่าไม่มีใครที่จะเชื่อมโยงลิงได้นานมากกว่านี้แล้วแต่ความเป็นจริงแอนดรอย17การเชื่อมต่อของเขาก็แตกหักตั้งแต่ที่เธอฟื้นขึ้นมาเธอก็พูดถูกนี่เป็นครั้งแรกเป็นอะไรที่แปลกใจนั่นคือแอนดรอย18สามารถที่จะเชื่อมต่อกับวิญญาณทั้งที่ยังอยู่ในร่างกายของเขาได้ You were the first of our link artifact souls that were able to make much this program นายเป็นกลุ่มแรกที่เชื่อมต่อวิญญาณแล้วก็สามารถที่จะผ่านขั้นไปได้ It's not like she was made for this ดูมาว่าเธอร่างกายของเธอพร้อมที่จะกับสิ่งนี้ใช่แล้วนี่อาจจะเป็นเธอโอเคหรือเปล่าฉันไม่มีเวลาแล้วไม่มีเวลาแล้วเราต้องรีบฉันหยุดไม่ได้แล้วบางที21อาจจะเป็นคนดีก็ได้แต่ที่เธอทำแบบนั้นไปเธออาจจะมีบางอย่างเอาล่ะน่าละโอ้เธอสวยดูสิพ
พูดถึงในอดีตเธอก็ผมมาไม่คิดหรอกว่าชุดนี้จะแก่เกินไปนะฮะ18 17นี่เธอมาทำอะไรที่นี่เนี่ย17ล่ะ17นั่นคือพี่น้องฝาแฝดของฉันเฮ้ยตั้งแต่นานมาแล้วที่ฉันไม่ได้ยินอะไรข่าวคราวเกี่ยวกับเขาเลยว่าแต่เขามาทำอะไรที่นี่นะ18ไม่ใช่ตัวของเธอนะตอนนี้เธอถูกเชื่อมต่อกับบุคคลที่ชื่อว่าลุงพีอยู่อ๋อจริงสินะนี่อาจจะสับสนเล็กน้อยฉันเข้าใจการเชื่อมต่อแบบนี้มันไม่สามารถที่จะสลับไปมาระหว่างคนที่อยู่ข้างในและข้างนอกได้มันก็เป็นไปได้อยู่นะตราบใดที่ผู้คนที่การเชื่อมต่ออยู่นั้นต่อให้ร่างกายเป็นดั้งเดิมก็สามารถที่จะมาคุยกับเราได้อยู่จริงเหรอแต่ในกรณีนั้นมันต้องเชื่อมต่อโดยสมบูรณ์ก่อนนะฉันไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเชื่อมต่อกับคนที่อย่าหลับตาแบบนั้นฉันกลัวฉันกลัวผู้ชายที่มันอยู่หน้าห้องน้ำฉันเข้าใจแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าทั้งสองคนนี้เขาเชื่อมต่อกับใครอยู่อย่างนั้นสินะก็ได้ตอนนี้เธอก็รู้สึกว่านายจะได้ควบคุมร่างกาย18แล้วแต่เอา18มาคุยกับฉันหน่อยได้ไหมดูสิลองดูก็ได้ฉันอยากจะลองดูเหมือนกันบางทีฉันจะได้คุยกันแบบตรงๆซึ่งๆหน้าน่าละกลับมาแล้วครับในที่สุดโชคดีที่ได้เป็นอิสระสักทีเป็นไปไม่ได้นี่เธอสามารถสลับจิตใจได้อย่างนั้นโดยเราพันขนาดนั้นเลยเหรอดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ฉันก็รู้สึกว่ายังมีวิญญาณอยู่ในร่างกายของฉันสักที่หนึ่งยังไงก็แล้วแต่17ทำไมนายอยู่ที่นี่ทำไมคิดแบบนั้นล่ะฮะก็เพราะว่ามีคนพาฉันมาที่นี่ยังไงล่ะเพื่อฉันจะได้เชื่อมต่อกับใครบางคนหลับตาอีกแล้วหลับตาอีกแล้วนายจะบอกว่านายเองการเชื่อมต่อผิดพลาดอย่างนั้นเหรอก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะฉันไม่ชอบวิธีอะไรแบบนี้อยู่แล้วฉันที่จริงฉันจะเลิกแล้วล่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่ดูเหมือนว่ายังมีคนที่จะทำงานให้ฉันอยู่นะฉันก็เลยเอาเถอะฉันก็เลยคิดว่ามันน่าจะสนุกถ้าเกิดว่าจะร่วมทีมกับพวกนายอีกครั้งหนึ่งเหมือนอดีตยังไงล่ะขอบคุณนะขอบคุณทุกคนจริงๆฉันเอาไว้ใจพวกนายนะเชื่อมั่นในตัวพวกนายนั่นแหละเรียบร้อยได้เวลาสู้แล้วเว้ยได้เป็น Android 18และ16ครับนึกว่าจะมี17โผล่มาด้วยเสียดายจิ้มๆไปเป็นไรมารอมานี่มันเมื่อก่อนเหมือนเมื่อก่อนเลยเรา3คนรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ถึงวันเมื่อก่อนวันก่อนก่อนแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ Extend this time แต่ครั้งนี้แปลกออกไปฉันจะไม่เสียเวลาที่จะเล่นเกมกับนายหรอกนะ17ข้ามเถอะมันจะพูดอะไรมากแต่ฉันไม่สนใจแล้วฉันอยากจะสู้อย่างเดียวตอนนี้มันคันไม้คันมือเหลือเกินเวลาถ่ายเกมนี้ที่ไหนต้องมีน้ำมูกหรือว่าเป็นหวัดทุกทีเลยไม่เข้าใจมันเป็นการสกัดกั้นของศัตรูอย่างนั้นเหรอเหมือนกับ17อยู่ในร่างเราเหรอเหมือนกับว่ามาช่วยแค่แบบเป็นคอมโบต่อสู้อะไรอย่างนี้มากกว่านั้นเนี่ยเอาไอ้บ้าพลาดเลยโอ้เดี๋ยวให้ฝึกก่อนดิโอ้โหไม่รู้เลยเอ้าไอ้บ้าเอ้ยนี่ทำไมเดี๋ยวขอฝึกก่อนนี่ว่าเล่นยังไงเป็นโหยืนแข็งๆก็ได้ยืนเหมือนฟิสเซอร์ก็ได้แข็งๆอ่ะเฮ้ยแหกไอ้บ้าเฮ้ยไปกันเหรอเฮ้ยโอเคเ
เอ้ยเดี๋ยวขอคำก่อนขอรูปคำก่อนโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเราจะอีดิททีมก่อนโอเคเรียบร้อยโอเคครับเราจะข้ามคัตซีนให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้เพราะเราไม่สนใจแล้วเราสนใจแค่นั้นแหละไอ้คัตซีนหลักเดียวครับโอเคเราจะเปลี่ยนเป็นฮิลอัพดีกว่าเวลาจบแมตช์จะได้ฟื้นคืนชีพเลือดเยอะๆโอเคสู้พวกนี้ก่อนแล้วค่อยไปตัวข้างล่างมันโคนเทียนนึกว่าจะได้เล่นเป็น Android 21เนาะอยากเล่น21อุตส่าห์ซ้อมออนไลน์21นี่อหังการเลยทีเดียวแต่ไม่เป็นไรAre you ready? No, I am a boy. Yeah. ขอลองคอมโบกันเอ้ยไอ้บ้าเทียนเดี๋ยวเทียนไม่มีเดี๋ยวเทียนไม่มีเอ้ยมีจับเดี๋ยวดิโอ้ยเทียนขอลองก่อนไอ้โถยไอ้บ้าไม่ได้ลองเลยยืนเฉยๆได้เป็นไหมเนี่ยเออโถยฉันต้องแลกเลือดกับแกเลยนะโถแล้วมันจะได้เจอกับพวกน่าจะได้เจอกับพวกนั่นแหละโอเคเอาละไปเวจิต้ากับโกคูเวล22เกมเพลย์รีคอร์ดดิ้งพอสโอ้คือก่อนนี้นี่ทำไมโคนนี่เหมือนเขาเลยเนี่ยเฮ้ยฉันสงสัยจริงๆเลยที่ว่าต้องสู้กับเวจิต้าอีกครั้งแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดพวกโคนยังมีพลังดั้งเดิมของพวกนั้นแล้วก็มันก็ไม่แปลกจุดปะถูเฮ้ยฉันนึกว่านายจะพูดซะอีกไม่แตกต่างอะไรจากตัวเก่าเลยเนี่ยฉันจำได้ว่าเวจิต้าตัวจริงนั้นฉันเคยบวก1-1ด้วยนะเนี่ยI went one on one against each other and he said look หน้าตาเหมือนตัวจริงเลยเฮ้ยแต่เศร้าจริงๆว่าฉันต้องจัดการเวจิต้าโคลน for free make this totally not worth it มันไม่คุ้มเลยนะเนี่ยโอเคแต่ฉันก็ไม่อยากที่จะยอมแพ้หรอกนะเอาละทางเราก็เตรียมตัวเอาอะไรมากกับแค่อีโคลนมาได้เวลาสู้โคลนตมแล้ว time to begin the matchเดี๋ยวเราที่จะเริ่มการต่อสู้ของแมชนี่แหละ Time to begin the match เล่นเกมพวกนี้ที่ไรมือเปียกทุกที Let's go เอาไปร้อยโกคูหลับกำลังขอฝึกคอมโบก่อนให้รู้ว่าท่าแต่ละท่าทำอะไรได้อ้าวเผื่อมันเปลี่ยนตัวเดี๋ยวเอาไปเผื่อเปลี่ยนตัวเอาตัวกลับมาก่อนเร็วเอาตัวกลับมาที่รักกลับมาก่อนเร็วอ้าวกำยิงปืนใหญ่ตอร์ปิโดร่วงเลยไม่เป็นไรโทษทีไม่ได้ตั้งใจทำหนูไม่ได้ตั้งใจทำ Android 21 Arc Chapter 3ภารกิจที่ยากที่จะแปลกๆหน่อยว้าวเฮ้ยคนที่อยู่ข้างใน18น่ะชื่อลูพีใช่ไหมนายนี่มีความแข็งแกร่งมากเลยเนี่ยขอบคุณฟิสเซอร์ใช้กระสิงมาแล้วโกคูใช้กระสิงมาแล้วฮะไม่หรอกฉันยังไม่แข็งแกร่งหรอกนี่ทำตัวหน่อยโอ้นายนี่มือสมัครเล่นจริงๆเลยนะนี่ไม่เป็นไรอย่าพึ่งไปทำตัวเองว่าตัวเองเทพนักเลยนะเดี๋ยวมีปัญหาได้ถ้าเกิดไปเทียบแบบนั้นเอาละดีดูว่านายจะทำได้ดีกับการเชื่อมต่อครั้งนี้อ่ะ
ยี่สิบเอ็ดอยู่ดีโผล่มาเห็นยังก่อนเนาะเห็นยังเนาะหายใจแบบอะไรเนี่ยหายใจแบบน่ากินจังเลยน่ากินจังเลยนี่เกิดอะไรขึ้นกับเธอแล้วเนี่ยฉันทนไม่ไหวแล้วฉันทนไม่ไหวแล้วอ๋อนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้21กินอย่านะ21ถอยไปถอยไปจากฉันเดี๋ยวนี้จำไว้จำไว้สิจำเป้าหมายหลักของเธอไว้สิเฮ้ยนี่ไงโอ้ขอบคุณนะ16เอาละฉันรู้สึกว่าฉันสัมผัสพลังได้นั่นคือสถานที่ที่เราจะไปต่อไปเดี๋ยวก่อนฉันต้องการคำตอบนะ16มันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้น่าหลับอีกแล้วอย่าหลับฉันกลัวโถ่เอ้ยนี่นายจะทำแบบนั้นจริงๆเหรอโดยการเงียบใส่ฉันอย่าลืมสินายเป็นคนที่ทำให้ฉันกลับมานะนายไม่เคยปราณีอะไรฉันเลยฉันก็หวังไว้ว่าอย่างนั้นYou can bet on it. Bet on it คือพนันไว้ได้เลย You know mercy คือ mercy คือปราณีอาจจะเป็นชื่อแม่ใครก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าพิมพ์อาจจะเป็นเดี๋ยวมีหลวงพี่อาชื่อแม่ผมเองฮะนั่นทั้งที่รู้อยู่แล้วชื่อแม่เราเราไม่ต้องไปพิมพ์เปล่าประกาศว่าชื่อแม่เราคือชื่อนี้เดี๋ยวคนเขารอเอาละโคนแนปป้า This should be a great fight นี่น่าจะเป็นการต่อสู้ที่ดีเอาละแนปป้าขันมูกขันมูกขันมูกจุงเร่ยมาเอาเลือดฉันเต็มเลยเหรอเห็นนะคอมโบกับตัว17นี่ยังไงวะอ๋อ17ช่วยมาต่อสู้ไว้แนปป้าอย่าพอจับแล้วมันต้องมีคอมโบที่มันต่อเนื่องที่แบบว่าเพียงเอาไปมันต้องมีคอมโบต่อเนื่องพอโยนปุ๊บมันก็ต้องมี17แบบปฏีต่อแล้วก็พุ่งต่ออะไรเงี้ยผมว่าเป็นอย่างนั้นผมสัมผัสได้เชื่อผมสิเอาละไปเซลเรารีบทำให้มันจบครับไม่ใช่อะไรอย่างเล่นเกมอื่นแล้วเซลเซลอย่างนั้นเหรอไม่ต้องมีคัดซีนหรอกเพราะแกก็จะพูดถึงว่าทำไมแกล่าตาเหมือนตัวจริงเลยฉันเคยแบบต่อสู้อะไรแล้วอะไรเงี้ยฉันเดาทางไงออกฉันรู้ประสบการณ์ที่ฉันเล่นมาจบไป2ชัปเตอร์2อาร์คสไวเวอร์นั่นแหละเธอรู้ดิรอAre you ready? No, I am a boy. โอ้ยแหกโอ้ยไม่ได้ต่อเนื่องเลยน่าจะยืนเฉยๆเอาเทียนเดี๋ยวยืนเฉยๆเฉยๆให้หนูหน่อยเลยเฮ้ยเทียนเดี๋ยวนะโอเคพอได้อยู่พอถูท้ายได้อยู่ครับเอาเลยฉันกลับคืนมาก่อนฉันเกือบตายจะบ้าเตือนเพิ่มประภูมิปรดามตามอู้ฮู้ฮะคิวอัพแฮชแท็กพุ่งอัพ2อยู่โอเคเยี่ยม
ถึงโกหังโวทาเบมาโชแล้ว Android 18บวกกับโคลนโกหังและ Android 16บวกกับโคลนทั้งมือแห้งเอ้ยมือเปียกเหมือนเดิมปะระปามปะรามปะรามปามปะปุ่มปะระปามปะปุ่มปะปามปามปามปุ่มปะระปามปะปุ่มปะปุ่มปุ่มปุ่มมาแล้วเลือดแค่นี้เอ้ยบ้าเอ้ยเราเดินมากผิดละเราเปลี่ยนตัวก่อนเพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่อนเขาเรียกว่าการการซ้ายไอ้ดาเมจเฮ้ยมาสไลด์นะโอ้ยคอมโบได้ต่อเนื่องมากมันอยู่มันอยู่ถ้าเป็นภาษาใต้ก็มาตะมาตะมันท่านี่คืออะไรวะมันโอเคโอเคฝันให้ไกลไปถึงจบตาหนึ่งเลือดก็เกือบครึ่งครึ่งหนึ่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วหิวเนี่ยทนไม่ไหวหิวหายใจแกหายใจหนักแล้วเธอโอเคหรือเปล่า21 21โถ่ยฉันคิดว่าฉันไม่เป็นอะไรนะคะขอบคุณนะมันแอบไปแอบกินอยู่มันเปลี่ยนมดกลายเป็นขนมไม่แน่เลยมันต้องไปกินปั้นสิบแล้วเนี่ยมันต้องไปแอบกินอะไรบางอย่างแน่ๆโอ้ยรู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกว่าคัดซีนน้อยๆบวกอย่างเดียวเลยชอบรู้สึกว่าไม่ไงไอ้สองตอนที่แล้วมันปูเนื้อเรื่องไว้เรียบร้อยแล้วไงมันปูทางปุ๊บแบบถ้างั้นตอนนี้ผมจะเสนอให้คุณผู้ชมและคนเล่นนั้นจะไม่ต้องประสบกับปัญหาคัดซีนอีกต่อไปเราข้ามอย่างเดียวเลยต่อให้เจอมากน้อยแค่ไหนเราข้าม Brace yourself for the coming battle แต่ยังไงก็ไม่ได้ไปถึงตอนที่ช่วง18ยังหลับไม่รู้ว่ามันจะเป็นไอ้นี่เดียวกันหรือเปล่าแต่ยังไงอย่างน้อยมันก็คนละโลกคนละเรื่องแต่ผมว่าอันที่3นี่คือเป็นเรื่องที่เพอร์เฟคที่สุดละจริงๆนะแพมเอ้ยแหกไอ้บ้าฟิสเซอร์โอ้ยฟิสเซอร์คอปเตอร์ได้ดีมากฟิสเซอร์แกทำให้ฉันประทับใจเฮ้ยอย่าหลบไอ้บ้าหลบเนี่ยเรียบร้อยเอ้ยคืบซ้ำโอ้ยปองKill KU พอได้อยู่ทูๆท้ายๆได้อยู่แบบเนี้ยเรายังไม่ได้เอาจริงไงยังต่อคอมโบไม่ค่อยถนัดไปโกฮังโวทาเบมาโชมันจบวันนี้มันประทับใจดีคือที่จริงนะถ้าเกิดว่าตัดช่วงแบบการต่อสู้ไร้สาระพวกนี้ออกไปนะเนื้อเรื่องก็จะอยู่ประมาณ10นาทีครับบอกเลย10นาที15นาทีฮะแอนิเมตตอนหนึ่งว่าง่ายๆอันนี้เหมือนคุณผู้ชมมาดูการต่อสู้ของผีการฝึกวิญญาณของตัวที่อยู่ลิงก์อยู่ข้างในเราเอาอุ้ยเรียบร้อยเ
เฮ้ยบ้าเลยนะป้าเคาน์เตอร์ข้างบนได้เฮ้ยบ้าไปอะไปไป33คอมโบไม่ถึงอุ๊ยถึงอยู่เอาไปจบข่าวตึมแม่โกงจริงๆแม่แล้วเลือดก็เกือบเต็มสุดยอดรีบไปให้ไกลแม่เฮ้ยเจอผัวตัวเองแล้ววู้ปลาตัวเองตัวเองจะเจอผัวตัวเองนะคนของผัวตัวเองอ่ะอ้าวไม่มีคัสซินเจอผัวเลยเหรอแบบอ๋อที่รักไม่นะไม่เป็นไรตัวเองผัวหลายคนตัวเองดีนะกามีเลยเราผิดศีลเลยเฮ้ยมันมีรายการสมาร์ทเคเวอร์ฉลาดสุดๆใช่ไหมอันเนี้ยซินเคเวอร์บาปสุดๆไว้แหกไว้ตายแล้วเอ้ยอย่าผัวอย่าเอ้าดาวผัวดาวแล้วครับผัวเดี๋ยวผมขอดูคอมโบของเจ้าตัวนี้หน่อยแล้วกันว่ามันมีตัวอะไรบ้าง X กับ4เหลี่ยมสามเหลี่ยมโอเค X กับ4เหลี่ยมโอโอเคมีแค่นี้แหละอุ๊ยแหกมันจะเป็นตัวซัพพอร์ตของไปตัวไปไปวุ้ดอย่างน้อยน้องเราก็มาช่วยได้ร้องหรือพี่มาว้ายแหกเราต้องฝึกอีกเยอะเลยไปมันต้องมีคัสซินเจอผัวบ้างนั่นนะแบบผัวแบบเอ้ยผัวความหิวนี่มันหายใจหนักแผ่นนี่ไม่ใช่กางเกงนะแผ่นนี่คือถอนหายใจเหมือนหอบอ่ะ21ได้เวลาต้องหยุดแล้วล่ะนะโอ้ปักฉันไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะแต่ฉันไม่ชอบขึ้นเสียงของเธอเลยใจเย็นก่อน17ไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงหรอกนะขอโทษด้วยนะคะบิจิฉันคิดว่าฉันโอเคแล้วตอนเนี้ยฉันโอเคจริงๆยังไงก็แล้วแต่เราต้องไปหาที่หนึ่งพักผ่อนก่อนเถอะบอกแล้วให้กินยาธาตุน้ำขาวไม่งั้นมันก็จะเป็นแบบนี้แหละจริงๆสู้อย่างเดียวเออชอบไปสู้อย่างเดียวเอาละมันก็ฆ่าเท่ากันทั้งนั้นไปตรงนี้แหละดีใจจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเธอเนี่ย21นะเธอเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองนะรีบแปลงร่างแล้วก็มาให้ยันฉันอยู่เข้าทีมเถอะฉันจะได้จัดการให้มันรวดเร็วถ้าเกิดเธอเป็น21ฉันเล่นเป็น21เพราะฉันฝึกซ้อมมาอย่างดีถูกเปล่าเราจะได้เตรียมตัวไงถ้าเกิดฉันไม่ปานนี้ให้แล้วเอาไปเลยแล้วกันอ้าวมันจะพุ่งไปไหนล่ะเฮ้ยสิพอก
กันได้อีกเรียบร้อยมาตามาตาเฮ้ยกดเร็วกันไปเฮ้ยพอดีเลยโอ้ยแห่เลือดเต็มเลยท้องร้องล่ะ21ไม่ใช่21หิวนะผมเนี่ยล่ะหิวโถเอ้ยรีบไปหาตรงนั้นให้โดยด่วนเลยประมาณชัปเตอร์10ใช่มั้ยฮะชัปเตอร์10น่าจะจบของอาร์คนี้โอ้เจอ3แล้วเว้ยนี่แกมีแต่ยื้อกับยื้ออ่ะเขาพยายามทำให้เราได้เลเวลอัพเร็วๆขึ้นเจอผัวอีกแล้วไม่เป็นไรดูละเดี๋ยวenergy wave ทำไมมันกดไม่ติดน่ะความติดแล้วกดติดขาดโทษครับโทษครับกดไหลกดไหลย้อนครับกดไหลย้อนครับโทษทีเมื่อกี้น่าจะเป็นท่าป้องกันแน่ๆเลยไอ้ท่าโล่งเนี่ยน่าจะเป็นท่าเคาน์เตอร์น่าจะเป็นท่าเคาน์เตอร์โอเคเลือดเต็มเลยพออย่างเงี้ยละโกงมากมามีรัศมีไหมแล้วไม่มีอีกแล้วดีจริงๆเลยชอบจริงๆเลยสู้อย่างเดียวปาดาตึดตะปาดาตึดตะปาดาตึดตะปาดาตึดปาตาตาตึดตะปา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 ดาปาตาตึดตะปาตึดDown. Oi.เอาไปให้มันได้อย่างงี้สิแล้วก็ชนะแล้วก็คัดซีนและไอ้นั่นมันก็จะหิวนะดูแล้วนะ
ยิวๆนิ่วๆตบะเดี๋ยวตบะแตกถึงช่วงตบะแตกแล้วเอาแล้วยืนมือมาครับยึดอุปตีมือเอ้ากางเกงกางเกงกางเกงไม่ใช่กางเกงอย่าแตะต้องตัวฉัน21อย่าลืมดิว่าเธอมีหัวใจเหมือนกันเลยถ้าพูดถูก16ฉันขอโทษด้วยนะตอนนี้ฉันโอเคแล้วก็แค่เนี้ยคัดซีนแค่นี้ไม่ต้องเอามาก็ได้ปะโถยรวมเก็บยอดทีเดียวก็ได้ไม่ต้องให้ผมเป็นหมอดูหรอกจริงๆผมก็เดาออกจริงๆเราข้ามไปตีกับตันกีนิวตรงนั้นแล้วก็จบแป๊บเดียวจบเลยนะจะได้ไม่ต้องยื้อที่จริงแกแผงล่างเลยก็ได้ฉันจะได้มีพวกมา 3-3 ฉันได้ต่อสู้ไงไอ้ไปอย่างนี้ยื้อสุดๆน่ะแฮงเคเวอร์ยื้อชุดๆเลดี้เนี่ยต้องสู้กับหัวแกนั่นหัวต่อยแล้วเนี่ยหัวที่ใส่ไม่ดีแล้วเนี่ยเอาไปกินหัวไปเนี่ยต่อยเนี่ยอุ้ยแหมน่ะเขาเตอร์เก่งมากเลยน่าเคาน์เตอร์เก่งเหลือเกินไม่มีอะไรจะพูดครับเชื่อไหมเดี๋ยวพอไปถึงจุดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะกางเกงๆแล้วก็ควบคุมได้ยื้อบอกเลยยื้อเลยยื้อจนปวดฉี่แล้วตอนเนี้ยเอาให้มันจบๆเลยดีกว่ามันมีน่าจะมีวิธีการต่อสู้ทีเดียวจบรวดยาวไม่ต้องมาเป็นสเตจติ้งนะโอ้แหกได้วุ้ยแหกำลังศึกษาอยู่ว่า
เอ้าเอออย่างนี้ก็มีเนาะหนูยังไม่รู้สึกมันแปลกๆยังไงไม่รู้เนี่ยหรือผมคิดไปเองหรือเปล่าคอมโบผมแปลกๆมากเลยนี่เมื่อไหร่เอ้ยได้เจอผัวแล้วเว้ยได้เจอผัวแล้วผัวจะเจอผัวของจริงแล้วไม่ใช่โคด้วยเจอผัวเลยอย่างนี้หน่อยให้มันมีสตอรี่เอาละครับอแกเรียบร้อย21ฉันทนไม่ไหวแล้วเฮ้ยฉันต้องกินเพื่อที่จะได้แข็งแรงเอ้ยบ่เอ้ยพอแล้ว16มันต้องมีอะไรบางอย่างผิดปกติที่เธอแน่ๆเลย21ดูว่าตอนนี้ยังไม่คงเสถียรเธอต้องการพลังงานมากมายเพื่อที่จะคุมร่างกายและพลังของเธอเดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกนะถ้าเกิดต้องการพลัง She can get some energy this behavior won't stop ถ้าเกิดว่าเธอไม่มีพลังไอ้แบบนี้ก็ต้องเกิดขึ้นบ่อยๆใช่มั้ยน้ำลายไหลเลยเร็วๆสิถุยฉันไม่เข้าใจอ่ะฉันไม่เข้าใจเลยเราต้องกลับไปที่แลบเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวก่อนผัวมาแล้วผัวขาไอ้คิริลิน18โอเคไหมเฮ้ยฉันเกรงว่าฉันรู้แล้วว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นแบบนี้นายคือเดี๋ยวนะ17กับ16มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยเธอมาทำอะไรที่นี่เธอไม่เห็นเหรอฉันจะมาเพื่อช่วย18ยังไงเล่า16นั่นนายจริงๆหรือเปล่าเลยเนี่ยฮะหรือว่าเป็นเวอร์ชันใหม่เหมือนโคลนอ่ะ16 Did you have anything to do with our power getting silver? นี่นายมีส่วนรู้เกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับพลังของท่านที่หายไปหรือเปล่าพลังหายไปอย่างนั้นเหรอคิรินเดี๋ยวก่อนนะนายพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะก็ขึ้นพลังยังไงล่ะมันคือเครื่องจักรของดร.เกโรสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะได้กระจายขึ้นทั่วโลกตัวจักรวาลอะไรนะฉันว่าแล้วต้องเป็นดร.เกโร่ตามที่บูมาได้คิดเอาไว้เลยอย่าบอกนะว่าพวกนายเป็นคนกดปุ่มเครื่องอย่างนั้นอะเครื่องเหรอไม่ใช่แน่นอนอยู่แล้วเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครื่องแบบนั้นนะใช่ไหม16ฉันไม่ได้พวกเราไม่ได้ไปกดปุ่มปฏิบัติการมันนะแต่นายก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมล่ะฮะพูดมาสิหัวร้อนแหละอะไรเนี่ย21ใจเย็นๆไว้นะไม่ฉันทนไม่ไหวแล้วตอนนี้แหละได้กินสักทีเฮ้ยโอ้คิลินI cannot let you have 18 yet ตอนนี้ฉันยังไม่อยากให้นายได้ฉันไม่อยากให้นายเอาตัว18ไปฟังนะนายต้องรีบออกไปจากที่นี่โดยด่วนเลยนี่นายบ้าหรือเปล่าเนี่ยไม่มีทางที่ฉันจะทิ้งพวกนายไว้ข้างหลังหรอกนะคิริลินแล้วนายก็ออกไปจาก18ด้วยฉันไม่รู้ว่าพวกนายทำอะไรกันอยู่แต่ฉันไม่อยากให้เมียของฉันมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะเฮ้ย18กลับบ้านกันเถอะเร็วเรามีครอบครัวที่ต้องไปปกป้องนะเธอไม่อยากจะกลับไปเหรอฮะกลับไปเหมือนเดิมอ่ะใช่ไหมฉันอยากจะกลับบ้านไปกับเธอเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ที่นี่และนี่รักครอบครัวอย่าโง่ไปหน่อยเลยนะแอนดรอยไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกนะอีสเบตแต่ทั้งสองคนต่อสู้กันเดี๋ยวนี้เลยไม่ฉันไม่มีทางที่จะจัดการคิริลินได้หรอกนะฉันจะไม่สู้กับผัวของฉันหรอกนะก็ได้ถ้าเกิดนายไม่สู้ฉันจะจัดการอีกบ่าเฮ้ยอย่าให้คิริลินสู้กับ21นะไม่งั้นเธอจะกินนะเฮ้ยดูท่าจะไม่ดีแล้ว18เธอต้องสู้กับผัวของเธอเดี๋ยวนี้เลยนะถ้า20ถ้าเกิดไม่สู้21จะฆ่าเขาเธออยากให้เกิดขึ้นแบบนั้นเหรอไม่หรอกนะผัวฉันเว้ยเฮ้นี่ไอ้เนี่ยไอ้คนที่อยู่ข้างในฉันน่ะไอ้ลุงพีฟังเดี๋ยวนี้นะ
ถ้าเกิดแกทำให้คิริลินตายแล้วก็ฉันจะจัดการแกนะแค่นี้ก็จบแล้วหาอะไรมายัดให้อี21กินบ้างผัวขาผัวไม่เจ็บใช่ไหมคะผัวขาเดี๋ยวแต่หนูเจ็บผัวไอ้บ้าผัวอย่าผัวผัวเดี๋ยวเมียผัวที่เมียเองผัวครั้งที่แล้วนี่ผัวนี่เมียครั้งนี้นี่เมียที่ผัวโอ้ยงงทำไมกดแล้วติดไม่ติดวะเนี่ยนั่นแล้วมาติดตอนที่มันติดมุมจันเลินเถอะเอ้ยนี่แหละติดแล้วหัวตายแล้วเนี่ยตายแล้วเนี่ยหัวตายเลยตายของจริงแล้วเนี่ยเรามาดูฉากต่อเรื่องผัวไม่เมียครับถาวิบแป๊บChapter 4 Android Attack หยุด21 21คลุ้มคลั่งละ18ทำไมกันล่ะคิรินอย่าได้ห่วงไปเขาแค่หมดสติแค่นั้นเองขอบคุณพระเจ้าเฮ้ย21นี่เธอพอใจหรือยังเลยนะฮะแต่เขาดูน่ากินชะมัดเลย21บ้าไปแล้วเดี๋ยว21เดี๋ยวได้โปรดนายเธอต้องต้านมันนะใช้ความแข็งแกร่งของเธอกดมันไว้หุบปากไปให้ฉันกินออกไปจากฉันเดี๋ยวนี้มาเฮ้ย17ช่วยด้วยฉันไม่สนหรอกนะออกไปจากฉันเดี๋ยวนี้นะห่างไปไม่งั้นฉันจะกินแกเหมือนกันแกอยากจะกินฉันเหรอนี่แกบ้าไปแล้วหรือยังไงเล่าบางทีมันอาจจะสายเกินไปที่จะช่วยเธอแล้วเฮ้ยวิญญาณที่อยู่ข้างใน18อ่ะนี่นายได้ยินฉันไหมนายต้องลิงก์กับตัว21เดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยนี่มันดีไปละเดี๋ยวเป็นไปได้เหรอใช่แล้วมันอาจจะเป็นทฤษฎีอยู่แต่เธอต้องหยุด21เดี๋ยวนี้เลยนะฉันจะลองดูเฮ้ยแล้วสิไอ้วิญญาณที่ช่วยลุงผีเร็วเธอต้องช่วยคิริลินเดี๋ยวนี้เลยนะครับ21ครับ21ครับนี่เฮ้ยมี11ร่างดำอยู่โอ้โหละหยุดสักทีเถอะ21นี่ใครอ่ะเดี๋ยวนะจะบอกนี่นายคือนี่นายอยากจะหยุดฉันอย่างนั้นเหรอขอให้โชคดีแล้วกันมันต้องคืนอยู่กับเวลาตอนนี้เธอเสียสติไปแล้วขอบคุณนะฉันคิดว่าฉันควบคุมได้แล้วล่ะแล้วก็หลับลงไปและในที่สุดฉันก็ควบคุม21อย่างถาวรฉันจะไม่ปล่อยให้ใครหน้าไหนมาแย่งเมนโอชิของฉันได้เอาเข้าไปเสียอย่ากลับไปไม่เอาจะเล่น21ฉันดีใจที่นายทำได้นะโชคดีจริงๆเธอช่วยชีวิตเราไว้นะดุงผีคิดว่าเป็นไปได้ดีนะเป็นไปได้ดีตามที่เราวางเอาไว้17แล้วคริลินเป็นยังไงบ้างใจเย็นเขายังหมดสติอยู่ฉันพาเขาไปที่ปลอดภัยแล้วล่ะไม่ต้องห่วงนะไม่เวลาที่จะรอแล้ว He wasn't getting up after all He was breathing though I'm sure one of his ally will come to get him ไม่ต้องห่วงหรอกเพื่อนของเขาก็มาช่วยก็จริงสินะขอบคุณนะ I would not have been able to stop 21 on my own ฉันไม่รู้ว่าฉันจะหยุด21ด้วยตัวของฉันเองหรือเปล่า
ฉันมีคำถามสำหรับตัวฉันเองย้อนกลับไป The Rampage ว่า Modern Just Loss of Control เมื่อกี้มันเหมือนก็มันมากกว่าการที่จะสูญเสียการควบคุมหลังจากที่นายผ่านมานายติดหนี้ในการตอบคำถามฉันนะใช่ด้วยพวกฉันต้องการคำถามคำตอบแล้วก็คนที่เชื่อมต่อฉันด้วยฉันก็รู้สึกฉันคนที่ต่ออยู่ในหัววิญญาณฉันเองฉันก็อยากรู้เหมือนกันฉันก็อยากรู้น่าหลับอีกแล้วฉันเข้าใจแล้วตะกืนแต่ก่อนอื่นฉันต้องฮิว21ก่อนฉันจะอธิบายทุกอย่างอยู่ในห้องแล็บแล้วกันก็ได้หวังว่าอย่างนั้นนะแล้วก็นายอย่าเงียบสักคือจะต้องบอกหมดทุกอย่างบอกทุกรายละเอียดนิ้วเลยห้ามปะโป้งด้วยเอ้าไหนอ่ะนี่เหรอห้องแล็บไอ้บ้านนี่เหรอห้องแล็บก็รออยู่เอาเป็นว่าวันนี้นะฮะสำหรับพาร์ทนี้สำหรับ Dragon Ball Fighter 4ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมนะครับผมยังไงก็อย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากเกมนะครับและพบกันใหม่ครั้งต่อไปกับ Dragon Ball Fighter 4ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบนะฮะยังไงก็แล้วเจอกันใหม่กับตอนหน้ากับ Dragon Ball Fighter 4สำหรับวันนี้ลุงพีลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ